สายติดเฉลิมพงศ์ประจวบ2วงศกรปีที่แล้วอยู่กับตราดนี่โชว์ฟอร์มได้ที่เตะตาครับวันนี้ฟาวแล้วครับโคราชโดยเฉลิมพงศ์บอมยาวมาติดเอเลียสครับเติมใหม่เข้าในมาไอ้มูริโลโดนดักได้เสียบอยกับการท่าเรือแล้วครับโรเชล่าโดนนะครับประกอบเลือกโค้งมาเสาแรกโอ้โหบอลบอลแล้วเติมมาจ่อๆตรงนี้ก็1-0แล้วครับบอลทุ่งของเควินไปให้กับเอเลียสครับทางขวาประกอบเอาลงพื้นมารออยู่แล้วบอลสวนยาวของโคราชบ้างยังสวนไม่ติดเอเลียสจังหวะ2โกลคืนเอามาดูตัว2มีเมทีแต่เปิดลิฟติดบล็อกของโกซุนกิงแล้วโอ้แก้มาไหนโอ้แก้ลูกนี้โอ้ต้องลิธิพงย้อนมาเอเลียสซัวเรสบอลยาวของแซมมวนมูริโลยังไม่เล่นกับบอลดูว่าจะมีลูกสูตรหรือไม่ปั่นมาทางเสา2ให้ย้อนสอนโอ้โดยเอเลียสแต่โดนคำย้อนไม่ถนัดแล้วครับยังเก็บบอลยาวมามูริโลตั้งมาติดเอเลียสบอลจังหวะ2กุสุกี้ให้ว่ากันใหม่ข้างหลังครับเอเลียสย้อนกลับมาครับการนารินมาเอเลียสเอเลียสจะขึ้นทางขวาบอลไปถึงเฮเบตี้ครับให้ลูกนี้ซัวเรสทิ้งที่ว่างได้ครับเอเลียสเล่นเจอกับโรเชล่าแล้วครับถึงจังหวะเปิดมามีใครเอเลียสออกริมเส้นได้ให้ประกอบต่อเดี๋ยวเอามาดูได้เอามาดูหนีเอเลียสได้โอกาสทองของทางฝั่งโคราชเอามาดูเจอรุม2ครับพอยางจังหวะหนีเอเลียสตรงนี้เอเลียสเป็นดักฟาวลูกฟลิกเปิดไปลูกนี้บอลไปถึงมงลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้โหได้มงเน่งๆเลยครับ ครับปุยนี่มาเป็นดิวสุดท้ายที่ฮือฮาครับวิรวัฒน์ฉกมาได้ก็ให้ว่าไปติดนิติพงษ์ซะก่อนก็ยังไม่ได้จบนะครับบอลยาวมาอัสซัมซาวก็โดดเอเลียสไปกระแทกเอเลียสฟาวจริงทีนึงแล้วไกลอยู่เปิดมาโดนครับกระชอกมาเฉลิมพงษ์โอ้โหได้ลุ้นเลยครับพัฒนาขึ้นมาได้แค่ไหนประกอบเฮเบอร์ตี้เปิดมาหมอเลยมาทาง2-2ไม่พ้นนะครับมาเข้าทางของซูกิโกตวัดเลยครับกระโดดยิงลูกนี้บอลตรงมาแต่ผมเชื่อว่าจังหวะนี้อันท่าเดียวกันนารินยังขันครับบอลชอบมาเอเลียสเปิดใหม่เติมมาลูกนี้โดนดักได้บอลข้างหน้าบูริโลใช้แขนแล้วครับดูว่าเอเลียสเรียดมาโคซุนกิไปถึงนิติพงศ์ย้อนให้กับเอเลียสครับตั้งแต่ชะงักว่าจะมีฟาวแต่ว่าสิไม่ว่าอะไรบอกของการท่าเรือครับรัตนัยทางขวาบ้างครับเอเลียสโซเลสขยันมากนะครับโซเลสครับลงมาเชื่อมถึงนี่เลยครับเห็นเจ้าของพื้นที่เสียตำแหน่งนี่มาเล่นแทนเลยครับเอเลียสลงมาตั้งให้กับโรเชล่าหาตัวเคลื่อนแฮวตี้เปิดแล้วครับเปิดย้อยมาให้โขของทางเอเลียสมันโดนหนุนข้างล่างโขไม่ถนัดบอลจะสวนโคราชบ้างครับดูว่าวงศกรหาบอลไม่เจอยังได้อยู่ที่อัสซัมซาวอัสซัมซาวให้วงศกรไปซ้ายเอามาดูโยกแล้วเปิดเล่นมาดักได้ไม่ถึงเป้าหมายครับยังไม่ได้จบแซมมัวปัญญามาบอลได้เสยมาก็มาติดเอเลียสครับจังหวะนี้ดูว่าวิรวัฒน์ได้ไหลให้กับเอามาดู
ข้างในมีเพื่อนมารอแต่เจอด่านแรกนิติพงศ์จังหวะไหลมาให้กับทางเมธีก็ติดบล็อกได้ไหมเมธีออกซ้ายเอามาดูลุยเองลุยแล้วซัดเลยครับก็หลุดออกหลังคือเราเห็นบอลไทยที่ทุกคนเล่นแบบตื่นตัวหมดแล้วนะครับไม่มีพวกเดินเอื่อยอีกแล้วครับโคซุกิมาเสาแรกหลงโค้งมาทางเสาสองมาเหลี่ยมนี้ก็เคลียร์ได้ครับบอลรัตนายนิติพงศ์มาเข้าทางทัชโนนาครับดูว่าอาซัมเซาไปติดเอเลียสบอลทุ่งเพื่อนยังไม่เติมขึ้นมาการนรินโรเชล่าขึ้นซ้ายครับเลือกมาเสาแรกบอลเลยมาทัชนนท์ไม่พ้นวงศกรมาเข้าทางของการนรินมาขวาโอ้เฮเวอร์ตี้ปั่นซ้ายปั่นยังโด่งอยู่ครับได้เหลี่ยมหาดูด้วยขวาอาซอมเซาปั่นโจงมาที่เสาลูกนี้น่าได้คืนวงศกรขึ้นมา1-2กันนะครับเอามาดูโยกหนีเข้าในโอ้โหปากกรอาซัมเซาเลือกมาเสาแรกบอกออกมาเอามาดูตีใช่แตกได้อาแล้วครับ1เบอร์ตีโอ้โหไม่ได้ยังไม่แฮตทริกครับทีนี้ฝั่งของโคราชบ้างอาซัมเซาแหมข้างหน้าตัวซ้ายตัดนัททุช่องดูเอามาดูหันนะครับหันแล้วเพื่อนมารออยู่แล้วโอ้โหมูนิโลบางเกินโคราชจะไปวงสกอนวางให้อาซัมเซาออกตัวมาแล้วแต่เอเลียสบังได้ดีครับบอลรัตนัยเล่นสั้นๆกันรุ่งสายอาซัมเซาสายก้อยเอามาดูคืนไม่ได้จังหวะนี้มาทางบอลมาเลยเมธีครับพระจักรสวนอาซัมเซาเจอเอเลียสไล่ติดเทิร์นยังครองมาได้ครับอาซัมเซาเมธีเลือกมาให้กับอามาดูฉายาวไปแล้วเอเลียสเปิดต่อขวาประกบเป็นเทวตี้ครับเปิดให้กับทางเอเลียสตั้งมาแล้วบอหลุดมาเข้ามือของแซมมวนได้บอโด่งมาติดเอเลียสแล้วเข้าทางของกันดารินไหลต่อไอบอกันแม่นยำละครับเอเลียสบอลถึงเฮเบอร์ตี้ได้บอลของท่าเรือโดยเอเลียสโด่งมายืนตรงซองดักไว้ได้ดักโดยจังหวะเกมเดินต่อบอลมาที่เอเลียสครับสายกานารินพลาดนะครับโกสุกิพลาดรีบบอลดูบอลอัลซัมเซาแถว2อัมมาดูลูกเก่งลูกนี้แต่ว่าเหมือนจะแฉลบเอเชล่าล่ะครับเอเลียสย้อนซ้ายใหม่ได้จตุรพัฒน์บดินฟรีคิกโดยแฮมเบอร์ตี้ย้อยมาได้ขึ้นนิดนึงโค้งมาแถว2กันตะรินตั้งให้ครับทางน่าจตุรพัฒน์นะครับระวังบอลยาวมาอุเอโร่ตั้งก็ติดจตุรพัฒน์แล้วโบซูกีไปติดโอสกรเอเลสมาใหม่ไอที่ว่างทางซ้ายเดชทองเปิดมาบอลหลุดมาถึงอาซัมสาวแต่ปล่อยบอลไหลเลยติดเอเลสแล้ว50-50เลนนี้ทัชนนท์วงสกรยังทันอยู่ครับยังไม่ออกบอลข้างหน้าอาซัมเซางัดมาเอาดีว่าโอ้เชล่าตัดได้ทันโอ้โหบูริโร่เนี่ยมาลงมาบอลดวงของเดชาติดเอเลียสแล้วเข้าทางกุสุกีย้อนมาให้รัตนัยลุงมากานารินถือว่าลงตัวในการตะลินเล่นวันนี้ก็กลมกลืนเลยนะครับครับโกซุนกีแล้วก็พี่ๆเนี่ยครับไม่ฝืนแล้วครับเอเลียสให้มาโกซุนกีมาที่นิติพงศ์ใหม่นิติพงศ์การเทเรครองบอเอเลียสเตะออกข้างเห็นโคมาเอามาดูเข้ามาดูไปไม่ได้บอแล้วก็จบเกม